ร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างแบบพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้จริงในลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาคุณผู้ชมครับลีลามีวันนี้เราจะพาไปสัมผัสชีวิตที่น่ารักของสัตว์ที่หาดูได้ยากมากๆกันที่เกาะฟิลิปประเทศออสเตรเลียรับรองครับว่าเทปนี้จะมีแต่รอยยิ้มและความสุขถ้าคุณผู้ชมพร้อมที่จะใช้ชีวิตในแบบลีลามีมาท่องเที่ยวแบบมีลีลาไปด้วยกันกับเราเลยครับแบบโคล่าหนาวทักคุณโยมก่อนคุณโยมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโยมครับคุณโยมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีฮะมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันตัวเล็กๆตัวหนาวนะเราอยู่ที่เกาะฟิลิปไอแลนด์ครับฟิลิปไอแลนด์ฮะนี่ฟิลิปไอแลนด์นี่อยู่ที่ออสเตรเลียครับคุณผู้ชมเราเริ่มต้นตั้งแต่บินกับแควนตัสแอร์ไลน์ลงที่ซิดนีย์เราเที่ยวเมืองซิดนีย์กันเที่ยวโอเปร่าเฮาส์เห็นตอนกลางวันก่อนนะกลางวันคุณผู้ชมฮะนี่ตอนกลางวันก่อนสวยไหมฮะงดงามมากๆเลยตอนเย็นนั้นยังไม่เปิดไฟนะและเราก็ไปอีกมุมหนึ่งไปให้ดูอีกมุมนึงว่าเมื่อมีโอเปร่าเฮาส์มีตึกจะมาบดบังรัศมีของเขาได้ไหมเมื่อเปิดไฟแล้วด้วยเธอก็สง่างามมากมีเฉพาะในเมืองนะฮะแล้วจะมีพาคุณนิรุตไปเที่ยวนอกเมืองด้วยไปดูภูเขาคุณ3พี่น้องก็เรียกบลูมาร์เทนภูเขาคุณยูคาลิปตัสเนี่ยมูมาร์เทนหรือว่าทรีทิสเตอร์มาร์เทนแล้วก็บินไปบริสเบนถึงบริสเบนพูดจริงๆนะรอบเมืองบริสเบนพูดจริงๆแล้วบริสเบนคือเมืองอุตสาหกรรมเท่านั้นเองครับเขาก็เลยต้องเอาจุดที่ครั้งหนึ่งเมื่อปี1988ที่เคยมาทำเอ็กซ์โปจัดงานเอ็กซ์โปขึ้นมาด้านนั้นคือ South Bank คุณผู้ชมฮะแล้วก็มีการสร้างเจ้าบริสเบนวิวก่อนที่เราจะบินกลับมาเนี่ยเราถูกไปเกาะครับเรานั่งเรือไปเกาะแทงการูมาครับชื่อเต็มๆว่าแทงการูมาไวด์ดอลฟินรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่มีปลาโลมาธรรมชาตินะครับเราไปถึงก็มีการเลี้ยงปลาโลมากันเลยตอนเย็นๆประทับใจที่สุดครั้งนึงพี่เอ๋ได้ลงไปยืนในน้ำกับปลาโลมาแบบที่อยู่ในมหาสมุทรนั่นไงแล้วถึงเวลานัดเขาก็มาเราว่ายมานะพระอาทิตย์ตกครับๆนึงไม่เกิน15นาทีครึ่งชั่วโมงเธอก็ว่ายมาจากครึ่งชั่วโมงนะไกลๆนู่นอยู่ดีก็มาหาเราเต็มไปหมดประมาณ10กว่าตัวนะแล้วเราก็ได้ให้อาหารเขามากันเป็นเวลา100ปีแล้วฮะตั้งแต่ปี1919นะฮะเริ่มต้นมาเจอกันให้อาหารกันนั่นคือไฮไลท์ของแทงการูมาเกี่ยวกับเรื่องของจับแล้วมาแอดเวนเจอร์ที่สุดคือสไลด์ทรายลงมาก็เรียกว่ากระดานโต้ทรายโอ้โหเดินขึ้นไปสุดลูกหูลูกตาเลยฮะผมเป็นคนขึ้นไปเล่นเองสนุกมากคุณรุ่นคอยถ่ายภาพด้านล่างเก็บภาพไว้ท่านผู้ชมระหว่างลงมาเนี่ยสนุกมากเพราะว่าทรายเรียบมากแต่กว่าจะขึ้นถึงเนี่ยเอาการพอดีมันต้องเดินขึ้นไงกลับมาให้พักสักชั่วครู่เอาจับเราไปไหนพาไปนี่เลยพาไปดูวิวโดยการนักขับรถเอของใครของมันด้วยโอ้สุดยอดไม่ใช่ให้ซ้อนนะโอ้เส้นทางแต่ละเส้นทางต้องบอกว่าโอ้โหเข้าไปเลี้ยวนะขึ้นอย่างนี้ลงอย่างนี้ทุกอย่างออกมาแบบสนุกมากนี่คือกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่ออสเตรเลียที่แทงรูมาเราก็กลับจากแทงรูมาขึ้นมาอีกเมืองนึงที่มีนิคเนมว่าไมอามี่แห่งออสเตรเลียโอ้โหจะไปอะไรไปได้นอกจากโกโคสโกโคสมาบรรยากาศ1ใน40หาดที่มีชื่อเสียงมากๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันหาดนั้นชื่อหาดอะไรที่เราไป1ใน40 Surfer Paradise สวรรค์ของนักโต้เครื่องคุณผู้ชมว่าสุดยอดเลยทีเดียวนักโต้โพสฮะที่เมื่อคืนเราพักผ่อนและเช้านี้เราก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยวเกาะนี้นั่นคือเกาะฟิลิปมีเรื่องที่ให้เราค้นหาอีกเยอะแยะมากเรื่องแรกที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คืออากาศซึ่งเปลี่ยนจากเกือบ40มาเหลือ17ครับผมแต่งตัวไม่ถูกครับผมทำตัวไม่รู้เรื่องละครับเราลงมาเกือบจะใต้สุดแล้วนะฮะก็เลยไปนี่จะเป็นทัสมาเนียตรงนี้ใต้สุดและใกล้โคตรใต้แล้วฮะอากาศที่เรามาจาก
โกโคสนั่นค่อนข้างจะอุ่นเรียกว่าอุ่นเลยไม่ร้อนเลยเรียกว่าร้อนเลยล่ะคุณผู้ชมมาถึงนี่ก็เหลือ10องศาอากาศสบายวันนี้ลีลาวีจะพาคุณผู้ชมเที่ยวเกาะฟิลิปอย่างจุใจเหมือนกับที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าหลายวันเราผ่านอะไรมาบ้างเกาะฟิลิปมีเรื่องที่น่าสนใจมากฮะมีเรื่องนกเพนกวินที่คล้ายๆกับน้องโลมาค่ำๆเหมือนกันแล้วเป็นนกเพนกวินธรรมชาติเธอจะเดินจากทะเลขึ้นมาโดยไม่ได้นัดหมายกับใครกลับไปในบ้านของเธอเรามาดูกันว่าเธอเดินเข้าแถวเป็นยังไงเรียบร้อยไหมติดตามชมเรานะครับกับเกาะฟิลิปไอแลนด์ออสเตรเลียครับเชิญครับเชิญครับมานี่ดีกว่าเลยเห็นนกเดินอยู่นกและนี่คือสถานที่แรกที่จะพาคุณนิรุตพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนั่นคือโรงงานผลิตหมีไม่ใช่หมีไม่ทำไมผลิตอ๋อไม่ใช่เป็นตุ๊กตาหมีได้นี่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่สวนโคล่าเป็นสวนสัตว์แบบเปิดนะฮะเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูข้างในว่าโคล่าเขาอยู่แบบไหนที่นี่จะแตกต่างกับที่อื่นอย่างไรนะฮะแล้วในนี้ไม่ใช่มีแต่โคล่าอย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นสวนสัตว์เปิดไปดูกันครับไม่หงแล้วเออนี่อยู่นะน่ะก่อนน่ะน่ะน่ะนิ่งเลยเห็นป่ะอ๋อนู่นเออคุณผู้ชมครับเราเจอ1ตัวแรกฮะนี่คุณนิรุตเห็นก่อนหลับอยู่ตรงนู่นเลยฮะเจ้าไม้โคล่าฮะเป็นสัตว์ประจำถิ่นออสเตรเลียคุณผู้ชมฮะหลังจากการอ่านข้อมูลข้างในเขาบอกให้เรารู้หลายเรื่องเกี่ยวกับเจ้าโคล่านะฮะเรื่องแรกคือโคล่าเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นพี่น้องเป็นสัตว์วงเดียวกันกับเจ้าจิงโจ้นะฮะแต่มีอาจจะมีลักษณะคล้ายกับหมีแต่จริงเขาไม่ใช่หมีนะฮะเขาชื่อคือโคล่าก็เป็นจิงโจ้ที่อยู่บนต้นไม้ใช่ที่เหมือนจิงโจ้เรื่องแรกคือมีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะแต่ว่าเขาถัดไปทางด้านหลังสำหรับโคล่านะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองชื่อโคล่านี่เป็นชาวอเบรจินเรียกนะฮะแปลว่ากินน้ำน้อยเจ้าโคล่านี่กินน้ำก็ค่อนข้างน้อยฮะรับประทานน้ำนิดหน่อยเท่านั้นเองอาหารหลักใบยูคาถูกอาหารหลักมาจากยูคาเขากินต้นยูคานั่นนะกินใบยูคานะฮะกินพวกกิ่งยูคาซึ่งกิ่งยูคาพวกนี้น้ำน้อยมากแล้วก็สารอาหารก็น้อยนิดเดียวรวมไปถึงเป็นพิษด้วยนะฮะพิษต่อสัตว์หลายชนิดยกเว้นเขาทานได้อย่างเดียวเขามีระบบการย่อยที่ย่อยต้นยูคาได้1วันเนี่ยนอน20ชั่วโมงเหมือนผมเลยเดี๋ยวนะวันมี20ตกลงเขาตื่นแค่4ชั่วโมงเป็นยากกับจิงโจ้แล้วหรือเป็นยากกับผมเนี่ยอันนี้เราความหนุ่มตลอดการนอนทั้งวันไม่ใช่คุณได้ใช่เขาเป็นญาติกับผมตื่นแค่4ชั่วโมง20นี่หลับตลอดเวลานี่คือน้องโคล่าดูเนี่ยอายุเนี่ยถ้าเลี้ยงดีถึง13ปีเขาบอกอย่างนั้นแล้วน้ำหนักครับเป็นไงฮะน้ำหนักเขาประมาณเท่าไหร่น้ำหนักไม่เกิน13กิโลไม่เกิน7ถึง13อ๋อก็อุ้มพอจะอุ้มได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมให้นักท่องเที่ยวอุ้มเพื่อจะถ่ายรูปแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเขากลัวว่าจะมีการไปวุ่นวายกับการเป็นอยู่เขาเนื่องจากเขานอนทั้งวันไม่เราอาจจะมีเชื้ออ่าจะมีเชื้อด้วยเพราะว่าเราไปหลายแห่งมาเขาอยู่ที่เดียวเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าพ็อกคูพายคืออะไรฮะพ็อกคูพายเม่นลูกสนตกลงมาไม่ใช่ไม่ใช่มาดูเม่นกันดีกว่าท่านผู้ชมเก็บภาพเม่นมาให้ท่านผู้ชมดูน่ารักมากโอ้โหวันนี้ลมค่อนข้างแรงและฝนกำลังตั้งเขาซึ่งปกติสองข้างทางที่เราเดินถ้าสังเกตดีๆจะได้พบเห็นสัตว์โดยตลอดครับและแล้วเราก็เข้ามาในโซนโคล่าไปดูกันสิครับว่าเจ้าโคล่าเราจะเจอกันสักกี่ตัวจะนอนจะไม่ขยับตัวด้วยก็ต้องหายากไม่ต้องมองสูงเรามองแถวนี้นะฮะโคล่าโอ้ยใหญ่อะไรไม่เอาอะไรนี่คนละอย่างช่วยหาหน่อยนู่นไงไหนไกลไปนี่นอนอยู่นี่นอนอยู่นี่นี่น่าอิจฉาไอ้ตื่นอันแรกใครเสียงดังคานคานโชคดีนะเรามาใน4ชั่วโมงเขาตื่นพอดีคุณผู้ชมนู่นตัวนู่นตัวใหญ่เลยตัวนี้อ่าจะพักติดตามแง่งก่อนนะฮะแง่งต้นยูคาลิปตัสเกิดมาน่าอิจฉาสัตว์ประเภทนี้
เห็นเขาแล้วน่ารักดีเห็นแล้วตลกดีด้วยลาบทั้งวันเลยเอากลับบ้านเลยนะตกปุ๊บลงมาลาบกลับเอากลับบ้านเลยนะนอนเก่งมากนะนอนบนแง่งไม้พอดีนอนแง่งแง่งอย่างนี้เลยโยกมาแล้วฉันก็ไม่รู้เจอกันใกล้ๆนะห้ามเสียงดังเดี๋ยวเขาจะตื่นเดี๋ยวจะนอนไม่พออย่าไปแตะตัวเขาจะเสียงดังเฮ้ยตื่นแล้วนี่ไงตื่นแล้วฮัลโหลว่าไงลูกนอนต่อไหมนอนต่อดีกว่าเนาะเข้าใจแล้วว่าไอ้สี่ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่ได้ตื่นทีเดียวสี่ชั่วโมงเขานับแบบชั่วโมงนึงตื่นสองนาทีสามนาทีมาบวกรวมๆกันนี่คือสถานที่ที่สองฮะที่จะพาคุณมาที่ทำตัวนี้ลมมันแรงมากที่สองคุณผู้ชมฮะสนุกแน่นอนนี่คือวัวเราจะมากินวัวไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่คือโรงงานช็อกโกแลตครับโอ้โหโรงงานนี้สุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเยอะแยะมีตั้งแต่เรื่องของช็อกโกแลตมีคาเฟ่แล้วก็มีครัวโรงงานโรงงานอะไรทำทัวร์เข้าไปดูได้ด้วยเขาผลิตช็อกโกแลตยังไงให้ความรู้เราด้วยใช่ว่าช็อกโกแลตเรากินเป็นยังไงเรากินอะไรไปไหนครับพี่เอ๋ดูพี่ว่ากล้าดียังไงถึงเชิญเรามาเที่ยวที่นี่โรงงานช็อกโกแลตเนี่ยนะเพื่อการเอ้ยเอ้ยคนแล้วไม่ใช่ว้าวลมแรงมากคุณผู้ชมดูพี่ว่ากล้าดียังไงถึงเชิญเราสองคนและคุณผู้ชมมาเที่ยวโรงงานต้องมีอะไรเจ๋งยังไงไปกันเลยไหมฮะไปดีกว่าครับถ้าไม่ไปเราจะห่อไปแล้วคุณผู้ชมเชิญนะระวังโอ้โหช็อกโกแลตชิ้นใหญ่นี้ต้องกินแล้วล่ะใหญ่ขนาดนี้เรายกให้พี่เอ๋หมดแล้วพี่เอ๋กินให้ก่อนได้แต่ผมยกไปแล้วแล้วกินดีกินดีกินมันเป็นประตูอ้าวก็ไม่ใช่เชิญฮะเราทำตัวเป็นเจ้าของร้านมันเหนียวเหนียวด้วยนะเนี่ยมันเหนียวเหนียวเต็มเลยคอมเพลตเต็มเลยอันใหญ่ซะด้วยนี่ไงต้นโกโก้ถ้าเจอต้นโกโก้ก่อนเลยนะครับนี่คือที่มาของช็อกโกแลตเนี่ยมันออกมาก็ดอกออกมาแล้วมันละกอชัดชัดนี่ต้นโกโก้แล้วดูที่ลูกก็ออกมาอันนี้คือความรู้ใหม่ว่าเขาออกมาแล้วเขาออกมาเป็นยังไงต้นลูกก็ไม่ได้ห้อยแบบลิ้นจี่อะไรอย่างนี้ออกมาจากต้นออกมาจากต้นราวกับทุเรียนเหมือนกับทุเรียนอย่างนี้ใช่ไหมฮะออกจากต้นนี่ฮะเมล็ดข้างในนะฮะเอามาก็จะมาคั่วมาบดกาแฟอย่างนี้อย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ปล่อยให้ตาอย่างนี้แล้วก็มานี่มาแยกแยกให้ยางให้ตัวไส้ให้ตัวที่เคลือบลูกก็อยู่หลุดออกมานี่อย่างนี้เลยแล้วก็มาตากช็อกโกแลตนี่ถือว่าเป็นเครื่องดื่มหรือเป็นอาหารของชนชั้นสูงนะฮะในสมัยก่อนนะครับมีแต่คนมีสตางค์ฮะถึงจะมีปัญญาดื่มช็อกโกแลตได้นะครับแผนที่นี่คือพื้นที่ที่ปลูกได้ในโลกนี้รวมถึงเอเชียประเทศไทยก็มีอยู่บ้างนะครับเล็กน้อยออสเตรเลียก็มีอยู่จุดนี่เดียวนี่ควีนส์แลนด์นะครับนี่เราดูตรงนี้ก็ทราบถึงชนิดช็อกโกแลตถึง3ชนิดแล้วฮะมีไวท์มีช็อกโกแลตนมเนี่ยล่ะแล้วก็มีแบล็คช็อกโกแลตดาร์กดาร์กเลยใช้คำว่าดาร์กเรียกว่าดาร์กทั้งหมดที่แตกต่างกันแตกต่างด้วยปริมาณนมที่ผสมลงไปนะฮะเจ้านี่จะนมเยอะที่สุดนี่ก็น้อยสุดนี่แทบจะไม่มีเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะใช่ฮะเรากินแบบที่เป็นไม่ควรไม่เอาเลยมันจะฝาดแล้วก็ขมหรือนี่คือโรงงานที่เขาผลิตนี่ในแต่ละวันนึกถึงเม็ดกาแฟคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นการคั่วบดเหมือนกันเลยผ่านความร้อนเริ่มกระบวนการทั้งหมดมาครับผ่านมาแล้วก็มาไอ้ตัวนี้ก็มากระเทาะเปลือกกระเทาะเปลือกเนี่ยออกมาเข้ามาสู่กระบวนการอบเลยทีนึงเป่าเปลือกออกตำแล้วทีนี้มาถึงตอนบดละก็เริ่มบดไปใช้คำว่าบดดีกว่าใช้คำว่าบดเมื่อตำเพราะบดน้ำหนักบดจะเป็นผงผงก็เริ่มมาก็ต้องเป็นเหลือเป็นช็อกโกแลตละครับแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการหีบบีบมาหีบน้ำเริ่มบีบน้ำมันออกเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนที่ทำให้ช็อกโกแลตมีความอร่อยนะตัวน้ำมันช็อกโกแลตเนี่ยหีบออกมาแล้วแพงมากฮะช็อกโกแลตบางชนิดที่ไม่ค่อยได้ใส่น้ำมันแบบนี้การปรุงขึ้นมาใหม่เขาจะใส่น้ำมันเทียมคุณผู้ชม
เทียมขึ้นมาที่มาจากปาล์มมั่งใส่แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างจะทำให้บางครั้งที่เราทานช็อกโกแลตที่ราคาไม่แพงจะติดเพดานเราเด็กๆติดเพดานนั้นฮะก็ทำให้มันได้แข็งตัวครับเนี่ยยังหยดอยู่เลยนี่ต้องนี่แพงที่สุดไปกินเป็นเม็ดๆทำไมเนี่ยอย่างนี้ดีกว่ามันสบายไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหมไม่ต้องอมบึกๆเลยตักแล้วดื่มผู้ชมตักแล้วดื่มมันง่ายกว่าซื้อเม็ดๆทำไมเนี่ยใช่แต่ต้องซื้อเครื่องนี้ไปด้วยอร่อยอ่ะ It's like everything in here Yeah I think I better buy this one อร่อยมากอร่อยจริงๆผู้ชมอร่อยขนลุกเลยอ่ะอร่อยอ่ะมันเหมือนกับมีคนบดให้เราเสร็จเรียบร้อยไงมันไม่ต้องไปทำให้แข็งแล้วมาเคี้ยวนั่งบดอาจจะดูมุมมามนิดนะอร่อยมากมุมมามมากมากอันนี้ผมถือมา you will buy we want to buy some like chocolate powder so how many years this factory 17 17ปีแล้วครับเปิดกิจการนี้มาครับโหใจดีเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปชมไปชมเนาะเอาไงขอให้คุยเดี๋ยวหมดแล้ว Can you give me one more please because it's too delicious We cannot stop having your chocolate panniesขอบคุณมากครับคุณเก่งมากนะครับรู้สาตีสนิทได้กระดูกด้วยตอนแรกกระดูกมากมันจะขายนะนี่ไงตีสนิทได้ไหมช่วยอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยจริงๆชีสเลยอันนั้นดาร์กนะครับครับพอไม่ถึงหรอกอันนี้ฟรีอร่อยฮะบอกเลยถ้าแต่มันแบบช็อกโกแลตมันต้องหวานนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าอันนี้จะมาหวานติดคอเอาตอนสุดท้ายละตอนแรกเนี่ยมันจะมีรสมันเข้มข้นหอมเนี่ยแล้วมันเหนียวอร่อยมากเลยเมื่อกี้อะไรแบบแบบไม่ต้องดูว่าเหนียวใช่ได้เลยอะไรแบบแบบมันเป็นเส้นผมติดนี่คือกล้วยที่แช่แข็งนะโอ้ยน้องท้องร้องท้องร้องโอ้ยหยดเดี๋ยวนี้ต้องหยดเลยหยดใส่นิ้วคุณแน่ๆเลยพี่เอ๋ thank you thank you ขึ้นมาแป๊บแข็งเลยแข็งปุ๊บเพราะว่ากล้วยเย็นไงแล้วเดี๋ยวก็กรอบผมชอบมิลค์แต่จริงๆแล้วหมอห้ามให้ผมดื่มนมเพราะว่าผมแหกกรงขังมาวันนึงเพื่องานของเราแต่จริงๆไม่ใช่อยากกินสาธุ thank you thank you so how much for one no that's fine oh thank you so much เลี้ยงคนด้วยนี่เราขออนุญาตโชว์เชฟที่เราใช้กล้วยน้ำว้าก็ได้นี่ใช่ไหมฮะกล้วยหักมุกได้ไหมกล้วยหักมุกไม่น่าจะโอเคเต็งร่วมสาบานช็อกโกแลตกล้วยแข็งแล้วนะโดมอันดีเลยกล้วยก็อร่อยแล้วคุณเจ้าของนี่ท่านให้มาแบบไม่เกรงใจหนามากเลยนะอร่อยอ่ะหนากว่าไอศกรีมที่เราทานเนี่ยมันจะไปบางๆกัดเปาะแตกไปหมดเลยนี่เรามาเที่ยวโรงงานช็อกโกแลตท่านผู้ชมฮะมีทั้งแพนนี่แพนนี่ท่านผู้ชมมาที่ประเทศออสเตรเลียมาที่เมลเบิร์นนะครับมาที่เกาะฟิลิปไอแลนด์แวะมาแพนนี่เรียกว่ามาเที่ยวโรงงานช็อกโกแลตก็ได้ความบันเทิงแล้วก็อิ่มอร่อยไม่เบื่อเลยฮะและเพิ่มอีกอย่างนึงฮะแพนนี่เนี่ยหรือว่าร้านช็อกโกแลตที่เรามาเนี่ยครับเป็นช็อกโกแลตแท้ๆเป็นน้ำมันจากช็อกโกแลตที่เราพาเข้าไปดูแล้วจากเมล็ดมิได้ผสมน้ำมันอื่นๆนี่คือความดีของช็อกโกแลตที่นี่ครับและเขาไม่ดีเขาอยู่มาไม่ถึง17ปีแล้วเปิดมา17ปีฮะ17ปีเขาบอกอุ้ยนิดเดียวแป๊บเดียวแต่การทำธุรกิจแล้วอยู่ได้ดีขนาด17ปีนี่ถือว่ายาวนานมากช็อกโกแลตนี้
รับประทานแล้วอารมณ์ดีฮะหัวเราะไม่ใช่อารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขแต่ว่าระวังทานเยอะๆจะหุ่นไม่ดีนะไปก่อนละไปเที่ยวต่อไปทานไปเที่ยวต่อด้วยคุณยมเถอะนะไปแก้แค้นแทนแบทแมนไปเถอะมีลาบีมีลีลา Welcome to the Chocolate Factoryพี่เอ๋อยู่ไหนนะหิวจะตายอยู่แล้วเราก็เดินดูเขาจะปิดร้านอยู่แล้วคุณนิรุตเนี่ยคุณนิรุตอยู่ไหนเนี่ยพี่เอ๋ผมอยู่นี่คุณนิรุตเชิญเย็นหมดแล้วนั่งจองที่หูนี่วิวดีที่สุดในร้านเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่เห็นหินก้อนนี่มันอะไรก็ไม่รู้นั่นสิอยากจะขอเขายกเขาบอกให้นะยกให้อ่ะเขายกให้ผมยกให้ยกได้เขาไม่ยกให้เขาให้ยกเองโอ้โหสวยมากเลยแล้วพี่เอ๋ไม่สังเกตเลยท่านผู้ชมสังเกตเห็นแล้วโอ้โหเมื่อไม่แปลงกายมาปั๊บผมเดินผ่านมาเป็นร้านขายของที่ระทึกที่ระลึกระลึกก็เลยซื้อเสื้อแคนการูพอใส่ปั๊บมองไปที่กระจกเห็นว่าออสเตรเลียอ๋อเป็นฟิลิปไอแลนด์อยู่ที่เกาะฟิลิปไอแลนด์มีเกาะฟิลิปจิงโจ้กำลังเขินนี่ฮะกำลังเดินสัญลักษณ์ของประเทศแล้วก็ทวีปออสเตรเลียเป็นรูปน้องจิงโจ้ที่วิธีการเคลื่อนไหวคือใช้กระโดดไปนะฮะไม่สามารถเดินได้ผู้ชมกำลังสงสัยว่าเรามานั่งชมวิวอะไรวิวด้านนี้อีกสักพักหนึ่งพอแดดร่มลมตกแล้วนะฮะหลังจากนั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงเวลานั้นก็จะมีเจ้านกเพนกวินกลับมาจากทะเลนี่ความอัศจรรย์อีกหนึ่งอย่างที่เรามาเที่ยวเกาะฟิลิปแล้วไม่ควรจะพลาดขึ้นจากน้ำขึ้นมางี้เลยเหรอใช่ฮะเดี๋ยวเราจะรีบทานฟิชแอนด์ชิปมันมีทะเลประเภทอื่นมันมีฟิชแอนด์ชิปและชริมด้วยแล้วก็มีออยสเตอร์ด้วยแล้วก็มีหอยนางรมที่รสชาติดีมากผมเป็นพวกเพนกวินผมกินหอยเนี่ยฮะหอยนางรมที่รับทานอย่างถูกต้องที่สุดต้องเป็นประเภทนี้ตัวแบนๆฟิบๆผมไม่ต้องเค็มอะไรเลยมันหอมแล้วมันเค็มอยู่ในตัวการทอดเจ้าปลาชุบแป้งพวกนี้รสชาติต้องจัดฮะจัดคือว่าเค็มพอดีนี่ก็เค็มพอดีนะฮะโดยไม่ต้องไปตักอย่างอื่นเลยเค็มพอดีแล้วก็แป้งค่อนข้างจะลอยตัวแล้วก็ฟูฟ่องอร่อยใช่ได้ไม่ค่อยอมน้ำมันมากนี่แหละเรียกว่าอาหารทะเลไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วนี่เรามื้อค่ำพร้อมวิวสวยๆระหว่างนี้เขาก็ทานอยู่เราก็ทานเราทานเขามื้อค่ำพอดีเราไปรอเขาอิ่มเสร็จเขาก็มามื้อค่ำพอดีมาปะกันกับเราปะกันเลยเดี๋ยวเจอกันคุณผู้ชมสักครู่เดียวเราโซโล่กันก่อนเลยหลังจากแวะเติมพลังให้อยู่ท้องก็ได้เวลาไปดูนกเพนกวินกันแล้วล่ะครับโหเชื่องมากว่าแล้วที่บอกว่าที่มาดูกันอยู่ฝูงนี้นี่เองยืนเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนี่ฮะนกเพนกวินที่จะพามาดูเสียเวลาบินเสียเวลานั่งรถมาพามาดูอย่างเนี้ยที่ไหนก็มีน่ารักเลยฮะดูตัวนี้สิตอนแล้วตอนแหล่ดูดิเหล่มีเหล่มีเหล่มีเหล่ดูดิไม่ใช่คุณผู้ชมไม่ใช่ตรงนี้นี่มันร้านขายของที่ระลึกที่จะเข้าไปดูเจ้านกเพนกวินด้านในโอ้โหแล้วดูแค่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราไปดูเราไปไงเป็นตัวอย่างนี้ใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นหรือยังไงประมาณนี้คุณผู้ชมแต่รับรองและการันตีว่าน่ารักมากต้องบอกอย่างนี้นะฮะแต่ที่จะมานี่มีเสื้อเกินมา1ตัวเพราะว่าด้านนอกลมค่อนข้างแรงเนื่องจากเราออกไปริมทะเลเลยคนนี้รุดพร้อมมากสำหรับเสื้อตัวใหม่นะฮะพร้อมมากสำหรับเสื้อตัวใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปดูนกเพนกวินมากใช่ไหมนกเพนกวินกันก็คุณดูดิเพนกวินยังหนาวเพนกวินยังหนาวเดี๋ยวเราออกไปดูเพนกวินตัวน้อยเป็นกันฮะว่าเขาน่ารักแค่ไหนแล้วอยู่ได้ใกล้แค่ไหนอาจจะต้องอยู่ไกลๆไปกิโลผู้ชมว่าผมตื่นเต้นมากพี่เอ๋บอกมาเนี่ยจะมาดูเพนกวินจริงๆเดินกลับบ้านขึ้นจากทะเลนี่ละมันเกิดมามันไม่เคยเห็นไงสุดยอดผู้ชมพร้อมแล้วเราไปกันเลยเดี๋ยวนัดกันไว้นกเพนกวินเดี๋ยวก็มามันหนาวเลยเราต้องใส่เสื้ออย่างนี้ไปเดี๋ยวจะมาพระอาทิตย์ตกครึ่งชั่วโมงก็จะ
ขึ้นกันมาแล้วฮะไปได้พร้อมไหมฮะไปอย่างดูมากเลยไปแล้วนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอยากดูอยากเห็น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 เราจะมาดูตัวจริงเนี่ยให้เราดูทีวีอะไรอย่างนี้ดูที่บ้านก็ได้ไม่ต้องบินมาถึงฟิลิปไอแลนด์นี่หรอเพราะตรงนี้คือคุณนิทุศทำไมนี่คือภาพที่เป็นภาพจริงๆคือภาพ CCTV ที่ถ่ายอยู่นี่ฮะตรงด้านหลังคุณผู้ชมนี่เขียนไว้กล้องหนึ่งอ๋อนั่นมีวันการมาอยู่ใต้ดินแบบนี้ห้องกระจกแบบนี้นะฮะแล้วก็เขาจะเดินผ่านเราตรงนี้เลยฮะแล้วดู CCTV แบบนี้ก็ได้กลับนี่กลับมานอนกลับมาเลี้ยงลูกเมื่อกี้ไปถามข้อมูลเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ตัวเต็มโตเต็มที่เนี่ยตัวน้ำหนักได้เท่าไหร่บอกประมาณกิโลเดียวเองหนึ่งกิโลนะนะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศค่ำๆแล้วก็โอ้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยฮะทั่วทุกมุมโลกน้องเพนกวินค่อยๆเดินขึ้นไปดอกแดกดอกแดกนี่คือเพนกวินเทพธิดาเพนกวินเทพธิดาลองว่าเขาจะดูว่าลักษณะของตัวผู้หรือตัวเมียจะดูจากจะงอยปากเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นตัวเมียไงตัวเมียตัวผู้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วยาวกว่าไอ้นี่ยาวนิดนึงนะครับสังเกตง่ายเลยตัวนี้ยังไม่อ้วนเท่าไหร่แสดงว่ายังไม่ลงทะเลมาไม่เขากินอิ่มแล้วนี่ก็สตาร์ฟไปแล้วก็ต้องพาเอาของออกเดี๋ยวว่าเขาน่ารักเลยนะฮะโอ้โหน่ารักอ่ะนี่คือหนึ่งหมู่นี่มีหัวหน้านี่มีหัวหน้านี่เดินมาอย่าแซงนะอย่าแซงนะตัวนี้ตัวที่สองนี่อ้วนตุ้มเลยอ้วนตุ้มเลยแสดงว่าโอ้โหกินปลามาเต็มท้องเลยนะนี่เดินผ่านเลยเดินไม่ไหวเนี่ยโดนแซงเลยโอ้โหเดินรั้งท้ายเลยนี่มาอีกแล้วมาอีกหมู่นะเป็นก็แบ่งเป็นพวกกันเป็นกลุ่มกันนะมันกล้ากระจกนี้ค่อนข้างจะดีนะฮะเวลาคุยกันแล้วเสียงไม่รบกวนเขาไม่รบกวนเขาใช่ไหมทางท่านที่เขาเห็นสองข้างนะฮะก็มองเห็นเราด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอ้โหดูนี่ธรรมชาติแท้เลยไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรเลยแล้วก็อยู่กันแบบไม่กวนกันเลยนะฮะนี่ผมต้องขอบคุณมนุษย์นะฮะที่มาแบ่งปันอ่ะถึงแม้ว่าจะมาบุกรุกเขานะแต่ว่าก็ยังทำนี่แม่มาทักทายกันหน่อยอาจารย์เรียนทำที่ทำท้ายก็ให้เขาอยู่อาศัยแบบของเขาอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ไปกวนก็มากเสียเราไม่ได้ป่วยหกล้มจะหกล้มวิ่งไม่ทันจะหกล้มนี่ครอบครัวใหญ่นี่ครอบครัวใหญ่นะอย่าแซงไม่ให้แซงนะเอ้ยน่ารักจังนี่ก็อ้วนแน่ๆเขามีการตรวจแล้วก็จดจำนวนแล้วก็นับจำนวนตั้งแต่ปี1968นะครับท่านผู้ชมครับและจากการคำนวณคร่าวๆเนี่ยมีประมาณ 32,000 ตัวเขานับเนี่ยทุกวันนะจนถึงวันนี้เขายังนับอยู่ก็ยังนับอยู่ตั้งแต่ปี1968นับทุกวันนับจำนวนประชากรนกเพนกวินเทพธิดาคือตอนนี้กินมาเพื่อเก็บ energy เก็บพลังเก็บไว้3สัปดาห์ผมไม่ยอมว่าให้กลับลงใหม่ไม่ได้ลงไปขึ้นใหม่ทุกวันไม่ได้ไม่ได้เดินไม่ค่อยออกแอบก็จะซ่อนตัวอยู่ตามบ้านในโครงเขาแถวนี้ทั้งหมดเลยเป็นความปลอดภัยเป็นพุ่งหญ้าที่นี่นะครับอยู่รวมกันนี่เราก็เห็นจิงโจ้ด้วยนะกินเต็มที่เต็มก๊อกเลยไปแต่เช้ามืดกลับมามืดตึ๊ดตื้อโอเคโหนี่คือเรียงหน้ากระดานไปอย่างสวยงามน่ารักมากแต่นี่ไม่ค่อยอ้วนนะนี่ตัวใหญ่ตัวจะอยู่หลังตัวอยู่มันเดินไม่ค่อยไหวไงมันไม่นี่นี่ตัวหลังนี่เดินก้นลากขึ้นนะว้าวดูแล้วอารมณ์ดีมากเลยYou eat too much. เดี๋ยวเราไปเดินดูข้างบนบ้าง You eat too much. โอเคเราไปเดินดูข้างบนบ้างในการชมอีกแบบหนึ่งครับเปลี่ยนภูมิประเทศครับคุณผู้ชมตรงนี้เราอยู่ใกล้กันมากใกล้กันแบบว่าหายใจรถกันเลยนะแล้วก็สิ่งที่เห็นครั้งแรกคือเห็นความน่ารักของเขานะฮะสิ่งที่ประทับใจเลยแล้วก็หันมามองคนที่อยู่รอบๆตัวเราทุกคนมีแต่รอยยิ้มคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเจ้านกเพนกวินมีความรู้สึก
เราเห็นเขาแล้วอารมณ์ดีต้องเรียนอย่างนี้ฮะนี่แล้วเขาคงได้รับกระแสความรู้สึกเราแบบนี้เหมือนกันเขาก็เดินเข้ามาใกล้ๆเลยนะโดยที่แบบไม่กลัวกันเลยไม่กลัวกันเลยทั้งที่เป็นสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติไม่มีใครให้อาหารไม่มีการยุ่งเกี่ยวกันเลยแค่เดินผ่านกันไปผ่านกันมาแค่นั้นคุณผู้ชมฮะก็รักกันได้รักกันได้ดูบางตัวก็เดินไปอยู่ใกล้ๆแค่จะหายใจรถกันเลยคุณผู้ชมแล้วทุกคนก็นั่งยิ้มเพราะดูท่าทางการเดินเขาแบบเขาเดินแบบน่ารักนะฮะเดินแบบอารมณ์ดีต้องบอกอย่างนี้เนี่ยเขาก็ยังมากันเรื่อยๆนะขึ้นมาเรื่อยๆไปยังขึ้นมาเต็มไปหมดเลยดูโอ้โหนี่ยังไม่หมดเลยตอนนี้หยุดนะกองหลังก็ต้องหยุดตามที่ขึ้นมาต่างเดี๋ยวทางนี้เริ่มเดินหลังแล้วเริ่มตามพี่เหมือนจะหยุดโชว์ตัวยังไงไม่รู้เพราะเห็นคนนั่งเยอะๆนี่ก็หยุดโชว์ตัวประมาณนั้นก็เหนื่อยคนทนเดินไปอย่างนู้นไกลนะขาเขาแค่นี้เขาเดินก้าวนึงแค่ไหนเขาไม่ได้ก้าวอย่างเรานะอย่างเงี้ยแค่นี้นั่นไงหลายตัวก็แยกขึ้นไปทางกอหญ้าทางนู้นนะฮะนิ่มหน่อยนิ่มเท้าหน่อยเพราะว่าบ้านเขาอาจจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้โอ้ยนั่นขึ้นมาอีกโอ้ยอีกยาวเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมครับเพนกวินน่ะดูที่ไหนก็ได้แต่ถ้าดูเพนกวินเดินขึ้นมาแบบนี้จดไปเลยฮะเกาะฟิลิปฮะดูที่ไหนไม่ได้ต้องที่นี่แห่งเดียวเกาะฟิลิปเท่านั้นฮะสวยมากครับในการเก็บภาพสวยๆภาพน่ารักระหว่างคนกับสัตว์ไปฝากคุณผู้ชมครับยังมากันอีกเป็นแถวเลยเขามากันแบบเรียบร้อยอ่ะเขามากันแบบแถวเนี่ยเขาเดินอ้อมขึ้นมาเราหยุดให้เจ้านกเพนกวินเดินข้ามถนนฮะพอดีว่าถนนเราไปทับกับถนนเขาพอดีทางเดินเขาน่ะใช่ก็เลยตัดกันตรงสี่แยกเราต้องปล่อยเขาไปก่อนไปทางนู้นคุณผู้ชมดูน่ารักกลับบ้านครับเขารู้เราบ้างอยู่นะแล้วเขาลงแอ่งพอดีเลยเออหยุดก่อนขอบคุณยืนขอบคุณยืนขอบคุณก่อนไปทักทีเลยเราจะได้ไปบ้างคุณผู้ชมน่ารักมากยันนี่โอ้โหนี่ใหญ่เลยกำลังเทียบกับไซไหนโอ้โหบ่าวแล้วไม่ดินละเงียบละท่านผู้ชมนี่ความน่ารักครับเราถือว่าผมโชคดีสุดในชีวิตเลยขอบคุณมากเลยพี่เอ๋คือไม่ได้จับตัวเป็นๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าใครคิดนะก็จะได้จับคุณเพนกวินอย่างเงี้ยด้วยความน่ารักก็แม้ว่าเขาจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ว่ายังมีความน่ารักขนเขานุ่มมากๆครับอันนี้นุ่มจริงๆฮะยืนยันครับแล้วก็ยังรู้สึกว่าเขายังมีชีวิตอยู่เลยนะฮะเมื่อกี้ไปดูน้องเพนกวินมาต้องเรียนตรงๆเลยว่าประทับใจมากคนที่มาดูที่นี่ทั้งหมดขึ้นกลับเข้ามาพร้อมใบหน้าที่เปื้อนยิ้มทุกคนต้องบอกอย่างนี้ฮะแววตามีความสุขทุกคนนะมาที่นี่มีความสุขจริงๆบอกเลยไม่เคยมีใครไม่มีความสุขที่ไม่เห็นความเป็นธรรมชาติของเขาและในความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยมันได้แสดงถึงความน่ารักและการรู้จักแบ่งกันอยู่นะฮะวันนี้เกาะฟิลิปสนุกสนานมากกับ3ที่ที่ไปเลยที่แรกพาไปดูเจ้าโคอาล่านี่เจ้าหมีโคอาล่าครับเจ้าสัตว์ที่กินน้ำน้อยขี้เซาไม่ทักใครเป็นการเดินชมโคอาล่าแบบใกล้ชิดแล้วอยู่ในเขาเรียกว่าสวนสัตว์เปิดนะฮะในธรรมชาติเขาธรรมชาติเลยเห็นกันใกล้ชิดเลยนะครับอันนั้นสุดยอดเลยแล้วก็มีช็อกโกแลตจบแล้วเราไปทานช็อกโกแลตจริงๆช็อกโกแลตแท้ๆเราก็ได้ชิมแบบช็อกโกแลตเป็นดื่มเลยแบบดื่มเลยไม่ได้มาเป็นแห้งๆเป็นช็อตแล้วแถมยังมีกล้วยหอมดิปลงไปในช็อกโกแลตอันนี้ไปถ่ายมาข้างหลังโอ้นี่ถ่ายที่หลังวันนี้สนุกสนานมากกับทริปออสเตรเลียทริปเกาะฟิลิปวันนี้ต้องขอบคุณเรียกได้ว่าดีฮอลิเดย์ทัวร์ครับครับที่เรียงร้อยเส้นทางดีๆให้เรามาเที่ยวแบบนี้นะฮะสำหรับการเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจลีลาวดียังมีอีกหนึ่งแบรนด์คือBig Destination by ลีลาวดีครับเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้โดยที่อยู่ตรงนี้ครับขอบคุณ Qantas Airlines สำหรับการสนับสนุนการเดินทางแบบนี้สะดวกสบายมากครับและต้องขอขอบคุณน้องเชอรี่สุนันทาจากบริษัททัวร์ลีลาวดี Holidays ที่เป็น Creative Design ออกแบบและดูแลเส้นทางสวยๆแบบนี้ครับครับวันนี้ผมเอณัฐพงศ์รับอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวพาคุณนิรุธสัญญาVIP ของผมเที่ยววันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่มติดผมเอามาถือให้มาคุณวิวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับฝากเลี้ยง2ตัวนั้นด้วยไม่เอาคือเอาไปตัวเปลืองอ่ะแพงๆแต่ว่าตัวเท่าเป็ดน้ำเราอย่าเลี้ยงเลยเดี๋ยวตุ๋นยาจีนดีกว่าคุณผู้ชมดีกว่าฝากท่านผู้ชมสนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ